สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์นะผมยามเช้านะผมคือวันนี้เราจะมาอัปเกรดแล้ววันนี้จะไปสนามบินยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินสายการบินไทยไลออนก็คือสิงโตนั่นเองวันนี้เราจะไปขึ้นแล้วเราจองนั่งติดหน้าต่างนะผมก็คือช่วงต้นของหัวเลยนะผมจริงๆแล้วผมจะนั่งรถไฟนะผมนั่งรถไฟแต่บังเอิญว่ารถไฟไม่ใช่ว่าไปไม่ทันรถไฟนะคือรถไฟเที่ยวนี้ไม่ได้เดินทางหรือยกเลิกไปแต่ตอนไหนก็ไม่รู้หรือยกเลิกนานแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมดูเช็คตารางในทางเว็บไซต์ฉะนั้นแล้วคุณราชการจ๋าคุณราชการจ๋าจ๋าจ้าช่วยอัปเดตด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะว่าเที่ยวบินไม่ใช่เที่ยวบินสิการเดินรถเวลาเดินรถน่ะให้อัปเดตหน่อยนะเพราะว่ามันตกเครื่องมันจะตกเครื่องเนาะอันนี้ก็คือผมตกรถไฟเอาง่ายๆสมมุติว่าอันนี้มาร่วมสื่อสารกันนะครับผมท่านใดที่จะนั่งรถไฟหรือว่านั่งรถประจำทางที่จะไปสนามบินน่ะแนะนำให้สมมุติว่ามันมี2 เที่ยวนะครับผมเที่ยวแรกกับเที่ยวสุดท้ายให้นั่งเที่ยวแรกนะผมห้ามนั่งเที่ยวที่สุดท้ายเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสตกเช็คอินไม่ทันตกเครื่องบินได้อย่างผมเนี่ยรอบก่อนหน้านั้นน่ะผมไปเที่ยวแรกไงก็เลยไม่ตกตอน4 กว่านะครับแต่ทีนี้พอมา5ไปนั่งปรากฏว่าเป็นรถท้องถิ่นครับไปถึงนั่น 8:30 ก็เช็คอินไม่ทันแล้วนะผมตกเครื่องแล้วประมาณนี้ฉะนั้นแล้วนะผมร่วมศึกษากันท่านใดที่จะไปก็คือนั่งเที่ยวแรกหรืออยากให้ชัวร์ตารางรถไฟไปที่สถานีรถไฟหรือว่าโทรไปถามก่อนไม่งั้นจะตกเครื่องแบบผมเนาะเดี๋ยววันนี้ฝากผลงานในเรื่องของการอาจจะมาทำคอนเทนต์สนามบินเนาะประมาณนี้ทำคอนเทนต์สนามได้ว่าสนามบินอุบลไปดอนเมืองของนกแอร์นะครับไม่ใช่นกแอร์พูดผิดอุ้ยเนาะขากลับกับนกแอร์นะขาไปไทยไลออนคือไฟฟ้าบ้าอยากนั่งสายการบินทุกสายการบินว่าการบริการเขาเป็นอย่างไรนะครับผมคลิปนี้ขาไปเป็นไทยไลออนขากลับเป็นนกแอร์นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผลงานนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรช่วงนี้เขาจะเป็นการท่องเที่ยวนะผมอันนี้นั่งเครื่องบินไปศึกษาธรรมะนะผมจะไปศึกษาหลักธรรมนะผมที่กรุงเทพประมาณ4 วันนะผมเสร็จแล้วก็จะทำการช่วยงานต่อช่วยงานครัวช่วยงานโรงเจต่อนะผมก็อันนี้เดินทางวันที่14 กันยายนเดินทางกลับวันที่3 ตุลานะผมฝากผลงานด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวจะมาบอกเรื่องราวต่างๆนะผมในการเดินทางนะผมแล้วก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยจอดรถเนาะน่าเกียดโพดเลยไปนิดหน่อยก็ไม่ได้โอ้ยตายถึงสนามบินอุบลแล้วนะครับถึงแล้วคุณเมื่อถึงแล้วขอบคุณ GPS ครับเลขาส่วนตัวฝั่งทางนี้จะเป็นรถทางด้านนี้จอดฟรีนะครับผมแต่ไม่อนุญาตให้จอดค้างคืนเนาะถ้าเราขับตรงไปอีกนะครับผมมันก็จะมีรถที่เป็นเสียค่าจอดนะครับผมประมาณนี้เมาค้างคืนก็150ไหมพี่150ครับเมาค้างคืนนะ150ถ้าเดี๋ยวอัปเกรดให้อีกรอบนึงว่าราคาเท่าไหร่นะผมเป็นกล้วยเดี๋ยวผมจะอัปเกรดให้อีกรอบนึงนะครับไปเราจะผ่านฝั่งนี้นะครับนี่ถึงแล้วขอสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ AT3370 AT3370 เป็นเดินทางของท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะเป็นท่าอากาศยานบนไม้ครับผมมาถึงอุบลแล้วนะผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ขึ้นเครื่องบินไทยไลออนแอร์ที่ผมก็จะเลือกที่นั่งด้วยนะผมเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆว่าสนามบินแล้วก็อัตราการจอดรถมีค่าบริการจอดฟรีหรือไม่อะไรยังไงผมสนามบินอุบลสามารถจอดฟรีได้ตั้งแต่6 โมงเช้าถึง
2ทุ่มนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็คือจอดลานจอดฟรีที่เข้ามาครั้งแรกนะครับผมจอดฟรีแต่เป็นไม่ได้อนุญาตให้จอดค้างคืนนะผมถ้าเราจะจอดค้างคืนก็จะเสียค่าบริการตรงข้างหน้าสนามบินเลยตรงข้างหน้าสนามบินเนี่ยมันจะเป็นกลวยสีฟ้าๆนะผมจอด15นาทีแรกไม่เก็บค่าบริการเกิน15นาทีแรกชั่วโมงละ15บาทถ้าเกินไป10ชั่วโมงถ้า10ชั่วโมงเนี่ยคิดเป็น150บาท20ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สอบถามนะครับผมจองตั๋วไม่แพงแต่ทีนี้อยากจะจองแบบว่าเลือกที่นั่งข้างทางจองแบบเลือกที่นั่งห้องตั๋วเลยนะคะไม่ใช่ครับอ๋อครับพอดีผมจองตั๋วในเว็บไซต์ไม่ใช่เว็บไซต์โดยตรงของสายการบินฉะนั้นแล้วก็ต้องมาเลือกที่นั่งเองทีนี้อยากนั่งติดหน้าต่างเพราะว่าเราจะไปทำคอนเทนต์ที่เชียงใหม่แล้วก็กระบี่กันนะครับผมยังไงฝากติดตามผลงานต่อไปด้วยนะผมพอดีว่าได้ตั๋วถูก166บาทกับ240บาทเองสอบถามไหมครับถ้าจะจองตั๋วจองตั๋วไปแล้วแต่จะเลือกที่นั่งนะครับต้องทำยังไงบ้างครับยังไม่เช็คอินตกเครื่องค่ะก็คือไม่สามารถจองก่อนใช่ไหมหมายถึงซื้อตั๋วแล้วใช่ไหมคะใช่โดยสารแจ้งซื้อตั๋วแล้วจองแต่โมงเช้าหมายถึงคืนไม่ทันใช่ไหมคะอ๋อผมจองตั๋วผมจองขากลับมาครับวันที่3ตุลาอ๋อยังซื้อไม่ได้ค่ะอ๋อก็คือมันต้องเลือกที่ซื้อใช่ไหมหมายถึงว่าต้องเช็ควันที่ที่เดินทางค่ะก่อนที่แต่ถ้าจะถูกกว่านั้นซื้อได้เลยอ๋อก็คือเลือกลงหน้าไว้ไม่ได้ขอบคุณครับสอบถามนะครับคือผมจองตั๋วไว้นะครับผมทีนี้ผมอยากเลือกที่นั่งครับเราสามารถเลือกได้ไหมถ้าเรามีเลือกที่นั่งมันจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับโอเคต้องดูว่าอยากนั่งไหนแต่ละราคาไม่เท่ากันเอาที่นั่งติดหน้าต่างแต่ถูกครับผมไปไหนครับพี่ไปเชียงใหม่ผมจองล่วงหน้าไว้เดี๋ยวจะเอาให้ดีได้จ้าทั้งหมดเลย4ไฟท์เอาแต่เชียงใหม่เหรอคะเอาอันไหนบ้างอันนี้เป็นเชียงใหม่มีอุบลด้วยเอาอุบลด้วยครับงั้นเป็นของเอเชียทั้งหมดเลยชื่อนั้นเลยแต่ว่าได้โฟใช่ไหมครับคุณพี่น่ารักมากเลยนะครับผมก็เป็นกันเองในการบริการครับผมพอดีมาจองตั๋วหลายเที่ยวบินนะครับผมก็คือทั้งไปทั้งกลับเนาะก็คือเราต้องไปจากอุบลมากรุงเทพกรุงเทพไปกระบี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยทั้งเชียงใหม่ทั้งอะไรเงี้ยนะผมก็เลยมาทีเดียวเลยนะครับผมประมาณนี้ถามว่ามันสามารถเลือกที่นั่งได้ไหมถ้าเราจองเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้สายตรงจองได้ครับผมเราสามารถเลือกได้เป็นบางบริษัทนะเช่น Air Asia กับนกแอร์ไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็น Widget หรือว่า Thailand Air ได้มีค่าบริการเพิ่มนะที่สายการบินที่ผมพูดมานี่มีค่าบริการเพิ่มเติมนะผมแต่ Widget เนี่ยตั๋วเลือกที่นั่งจะถูกกว่านะหมายถึงว่าค่าบริการที่นั่งจะถูกกว่านะผมแล้วก็ไทยและออนก็ถูกกว่านะครับผมประมาณนี้แต่ผมอยากจะบอกว่าการบินไทยผมประทับใจนะผมครับการบินไทยเลือกที่นั่งไม่เสียค่าบริการเพิ่มตั๋ว800 900ก็ไม่เสียเพิ่มแต่ว่าเวลาเราจองที่ไม่ได้แบบว่าเคาน์เตอร์โดยตรงของการบินไทยเนี่ยเราโทรไปเลยโทรไปที่ call center ของเขาเลยเขาก็จะรับเรื่องก็ดำเนินการเลยให้เรียบร้อยนะครับผมแค่นั้นเองนะผมหลังจากที่ว่าผมนั่งผมอยากนั่งทุกสายการบินและผมอยากรู้ว่าการบริการเป็นอย่างไรแล้วมาเปรียบเทียบกันการบินไทยนั่งมาแล้วการบินไทยก็คือด้วยไทยสมายนั่นแหละ Air Asia Thailand นะครับผมแล้วก็Widget นะผมเครื่องบินที่ผมขึ้นบ่อยๆก็คือ Widget ที่จองบ่อยที่สุดแล้วก็ต่อมาก็เป็น Air Asia เนื่องจากว่า Widget นี่ถูกสุดแล้วก็มา Air Asia นะครับผมประมาณนี้อันนี้เราจะให้ข้อมูลไปคร่าวๆ
สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารที่นี้ต้อนรับเข้าสู่สายการบินไทยแล้วนะคะช่วงบินที่ SL621 ซึ่งจะออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองอีกสักครู่เราจะเรียนเชิญท่านผู้โดยสารขึ้นเครื่องณประตูทางออกหมายเลข3ทางสายการบินอนุญาตให้นำสัมภาระติดตัวได้ท่านละ1ใบไม่เกิน7กิโลกรัมและต้องติดป้ายแสดงสัมภาระถือขึ้นเครื่องทุกครั้งหากท่านมีสัมภาระเกินขนาดหรือไม่มีป้ายแสดงสัมภาระถือขึ้นเครื่องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ภาคพื้นได้ในขณะนี้ค่ะการเรียนเชิญผู้โดยสารขึ้นเครื่องจะเริ่มจากผู้โดยสารที่ถือบัตรที่นั่งแล้วคอมฟอร์ตซีทและลาวนซีทในแถวที่1ถึงแถวที่6จากนั้นตามด้วยผู้โดยสารสูงอายุผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กเล็กและผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เหลือทุกท่านเราจะเริ่มตั้งแต่โซนด้านหลังไปด้านหน้าเป็นลำดับแรกในนามของสายการบินไทยแล้วนแอร์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกใช้บริการของเราและขอทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณค่ะGood morning, ladies and gentlemen. Welcome to Thailand Air Flight SR621 bound for the Mueang Airport. We'll be boarding by shortly at gate number 3. For your own safety, Thailand Air allows 7 kg maximum for carry-on baggage with Thailand Air hand carry bag tag. Please be aware that oversized or carry-on baggage without tag may not be able to travel with you unless you bring them forward to boarding agent.We will boarding by passenger seat on row comfort seat and row seat row number 1 to row number 6, then followed by elderly passenger, passenger traveling with small children, and passenger requiring special assistance. For remaining passengers, we will be board by seat zone from back to the front of the aircraft. We wish you have a pleasant flight and thank you for flying with Thailand Air.พี่ๆน้องๆท่านใดสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้ผมมาร่วมแบ่งปันความรู้มาร่วมแบ่งปันกันมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมมาทักทายพูดคุยกันได้ครับโปรดทราบเครื่องบินของสายการบินไทย Lion Air เที่ยวบินที่ SL620 ซึ่งเดินทางมาจากท่าอากาศยานดอนเมืองได้มาถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีแล้วขอบคุณค่ะ Attention please Thai Lion Air flight SL620 from Dawn Mueang International Airport has now landed thank you ครับพี่สิงโตก็มาแล้ว Thai Lion Air นั่นเองนะผมจองตั๋วใน2แอปนะคือ Traveloka กับclick.com นะครับผมประมาณนี้ผมจะเอา2ตารางเนี้ยขอคือแอป2อันเนี้ยมาเทียบกันว่าเที่ยวบินตรงไหนถูกผมก็จะจองอันนั้นนะครับผมอันนี้มันสามารถจองเลือกที่นั่งได้นะครับผมของ Lion Air ซื้อก็ Lion Air ก็ราคาอยู่ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่1,000อยู่แล้วถูกสุดก็คืออยู่900อย่างนกแอร์ก็สแตนดาร์ดอยู่ที่800กว่ากับ900ประมาณนี้1,000นะผมแต่สแตนที่ถูกสุดก็คือแค่800แค่นั้นแหละ800กับ900อ่ะนะครับผมก็คือแต่ Lion Air มันสามารถเลือกที่นั่งได้ผมเลือกที่นั่ง 8F ถูกนะสายการบินอื่น 8F จะไม่ค่อยได้ผม 8F ก็คืออยู่ช่วงข้างหน้ามันจะเห็นใบพัดช่วงข้างหน้าคือยังไม่เคยขึ้นเลยอยากลองขึ้นดูอยากเปรียบเทียบว่าข้างหน้ากับข้างหลังแบบไหนดีกว่าสรุปง่ายๆนะครับผมนั่งข้างหน้าไม่ปลอดภัยเหมือนนั่งข้างหลังข้างหลังปลอดภัยเวลาสมมติว่าเครื่องตกนะข้างหลังจะรอดหน่อยข้างหน้าไม่ค่อยรอดประมาณนี้โอเคเรามาดูตั๋วกันนะครับผมตั๋วก็จะมีเกียร์3นะผมที่นั่ง 8F เห็นมั้ยเกียร์3ที่นั่ง 8F เที่ยวบินที่เวลาก็จะเป็นเวลาที่เรียกเข้าเกตก็คือเวลา 8:20 นาทีนะครับผมประมาณนี้เที่ยวบินก็ SL621 นะผมก็จะมีวันที่มีชื่อของเราเนาะก็จะประมาณนี้เราสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ที่อินออนไลน์ได้เลยนะครับผมประมาณนี้คืออยากรู้ว่านั่งข้างหน้ากับข้างหลังอย่างไรนั่งข้างนั่งท้ายๆเนี่ยจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าข้างหน้านี่อันนี้เราแค่พูดแบบเป็นความรู้อะเนาะคือนั่งข้างหน้าเนี่ยมันแรงกระแทกมันจะโดนก่อนไงข้างท้ายๆมันจะไม่ค่อยโดนเนาะประมาณนี้แต่มันไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปอะไรเมื่อก่อนผมก็กลัวผมไม่ได้กลัวเลยนะผมอย่างนั้นแล้วก็มีเพื่อนเนาะ
ที่อยากนั่งข้างหน้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรนั่งข้างหน้าไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเสียวตอนที่เครื่องขึ้นไม่รู้สึกเสียวนะครับผมบอกอันนี้จากประสบการณ์ไม่รู้สึกเสียวเลยแบบโอ้แบบมันบิ้วขึ้นแบบสมูทมากแต่ว่ามันมาเสียวตรงไหนไหมมาเสียวสุดๆบอกเลยว่าเสียวสุดๆช่วงเครื่องจะลงตอนยกระดับตอนยกระดับเดี๋ยวมันจะวูบแบบแต่ผมคิดว่ามันก็น่ามันน่าจะแล้วแต่คนขับด้วยเนาะเหมือนกับเราขับมอเตอร์ไซค์อ่ะแต่ละคนขับไม่เหมือนกันนะผมมันคือจะแบบอันนี้มันแบบผมบอกเสียวสุดๆเลยมันจะลงแบบวูบแล้วก็หยุดเครื่องมันก็จะแบบมันก็เหมือนกับลิฟต์อ่ะขึ้นพอลงปั๊บแล้วก็วืบขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยเออจะเป็นสไตล์อย่างนั้นแต่นี้มันจะเสียวมากๆนะผมส่วนที่ผมมีประสบการณ์นั่งท้ายๆนั่งท้ายๆนี่จะมีความเสียวตั้งแต่ตอนขึ้นตอนลงก็นิดๆหน่อยๆแต่ไม่เท่าไหร่นะผมแต่ถามว่าชอบไหมชอบนั่งข้างหน้าจะได้ยินเสียงเครื่องบินหน่อยนึงได้ยินเสียงใบพัดน่ะมันจะเออถ้าคนแบบไม่มีเวลาพักผ่อนมันก็จะแบบเออฉันง่วงนอนนะฉันอยากนอนอะไรประมาณเนี้ยเออแต่ว่าสำหรับผมตื่นเต้นอะตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยเพราะว่าไฟฟ้าอยากขึ้นทุกสายการบินแล้ววันนี้ก็จะมาขึ้นยอมเสียค่าตั๋วแพงเนี่ยยอมเสียค่าตั๋วแพงต่อไปก็จะเป็นนกแอร์ฝากติดตามด้วยนะครับผมพอนกแอร์จบไปแล้วก็คือจบแล้วนะครับผมก็จะมีของการบินนึงก็คือเป็นการบินของเดี๋ยวนึกก่อนนะบางกอกแอร์เวย์ยังไม่เคยขึ้นครับผมแต่บางกอกแอร์เวย์มีอาหารให้นะบางกอกแอร์เวย์กับการบินไทยมีอาหารให้นะผมมีทั้งอาหารมีทั้งน้ำดื่มมีชามีอะไรคือเคยขึ้นมาแล้วงั้นเลยรู้แต่บางกอกแอร์เวย์ยังไม่เคยขึ้นแต่ที่น่าสไตล์คล้ายๆกันอยากจะขึ้นอยู่แต่ว่าบ้านเรามันไม่มีมันมีแต่ว่าไปเชียงใหม่มันสามัคคีเขาอยู่เชียงใหม่นะครับผมประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะเอาการอยู่เหมือนกันแต่มีอนาคตก็จะขึ้นอยู่สักครั้งนึงอยากจะลองดูสักครั้งนึงจริงๆอยากขึ้นเพราะว่าอยากขึ้นแบบเครื่องบินแบบเป็นใบพัดแบบใบพัดโบราณอ่ะอยากขึ้นแบบนั้นอ่ะแต่ก่อนนกแอร์มันก็มีแต่นกแอร์มันเขาปลดระหว่างเขาปลดเขาไม่ใช้แล้วประมาณนี้ถนนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในภายในเครื่องบินสวยนะครับผมมันจะมีไฟเขาเล่นสีไฟอ่ะผมเป็นสีฟ้าสีขาวนวลๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบไฟแล้วก่อนเครื่องที่จะขึ้นเขาก็จะเปิดเพลงแบบเปิดเพลงเบาๆสมูทให้แบบว่าให้ผู้โดยสารแบบนั่งสบายๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันก็ได้มาเห็นเนาะพนักงานต้อนรับดีมากๆนะครับผมประมาณนี้แต่ว่าถ้าจะให้ขึ้นอีกไหมก็คือเราจะขึ้นอันที่ถูกที่สุดเนาะประมาณนี้ส่วนใหญ่ผมขึ้นเอเชียกับวิเจ็ตนะครับผมควรรัดเข็มขัดในขณะที่ท่านนั่งอยู่กับที่ This is your seat belt. To fasten, insert the metal clip into the buckle. Pull the strap to tighten the belt. To release, lift the metal flap. For your safety, we suggest you keep your seat belt fastened at all time when seated. เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศหน้ากากออกซิเจนบนแผงเหนือศีรษะจะตกลงมาโดยอัตโนมัติกระตุกหน้ากากและสวมครอบปากและจมูกหายใจตามปกติจนกว่าจะได้ยินคำสั่งให้ถอดควรสวมหน้ากากให้ตัวเองก่อนสวมให้ผู้ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของท่าน If the cabin pressure is lost, the oxygen mask will be dropped automatically from the ceiling compartment. Pull mask toward you and cover mask over your nose and mouth. Continue using the mask until advised by cabin crew. Secure your own mask.Put the life jacket over your head. Fasten the buckle in front. Pull the straps tightly around your waist. Before leaving the aircraft, pull down the red tab sharply. Additional inflation is possible by blowing into this mouthpiece. The lights will be on automatically when wet. เครื่องบินลำนี้มีทางออกฉุกเฉินทั้งหมด8ทางอยู่บริเวณด้านหน้า2ทางบริเวณปีก4ทางและด้านหลังของเครื่อง2ทางโดยมีเครื่องหมาย Exit เหนือทางออกกรุณาสังเกตทางออกที่ใกล้ท่านที่สุดด้วยค่ะกรณีฉุกเฉินไฟในเครื่องบินจะดับลงโปรดสังเกตไฟฉุกเฉินบนพื้นและเหนือที่จัดเก็บสัมภาระทิ้งสัมภาระทั้งหมดก่อนจะตรงไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุดพร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของลูกเรือค่ะ
There are 8 emergency exits on this aircraft. 2 are in the front, 4 are over the wings, and the other 2 are in the back. All exits are clearly marked with the exit sign. Look around to locate the 2 exits nearest your seat. In the event of an emergency, evacuation lights along the floor and over the overhead bin will automatically illuminate to guide you to an exit. Leave all your belongings, proceed to the nearest exit, and follow the instruction of cabin crew for the safe and efficient evacuation. กรุณาศึกษาคู่มือความปลอดภัยซึ่งอยู่ในกระเป๋าหน้าที่นั่งด้านหน้าของท่านก่อนออกเดินทางหากท่านมีข้อสงสัยใดๆสามารถสอบถามได้จากลูกเรือค่ะ Safety information card is located in the seat pocket in front of you. Please read it carefully. If you have any queries, please contact cabin crew. Thank you.อีกสักครู่เราจะนำเครื่องออกจากท่าอากาศยานเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณารัดเข็มขัดที่นั่งให้กระชับเก็บโต๊ะหน้าที่นั่งเก็บที่พักขาปรับพนักพิงเก้าอี้ให้ตรงและเปิดม่านหน้าต่างข้างที่นั่งของท่านและกรุณางดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดจนกว่าสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดจะดับลงสำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่ใช้รีโมทคอนโทรลทุกชนิดกรุณางดใช้ตลอดการเดินทางเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินงดสูบบุหรี่กรุณางดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องและในห้องน้ำด้วยค่ะตามกฎการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องกำหนดให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามสัญญาณและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยต่างๆบนเครื่องรวมทั้งเมื่อได้รับคำแนะนำด้านความปลอดภัยจากลูกเรือขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ We will be taking off in a few minutes. Please ensure that your seat belt is securely fastened. Tray table is securely locked. Your seat back and footrest are upright position.And please pull up the window shade nearby you. Passengers who have electronic devices, please keep them switched off until the fastened seatbelt sign is turned off. Mobile phone and remote control devices may not be used on board at any time. Ladies and gentlemen, this is a non-smoking flight. Please remember that Thai aviation law prohibits tampering with, including electronic cigarette or destroying lavatory smoke detector.Also, the law requires all passengers to comply with all lighted signs, placards, and crew member instructions. Thank you for your cooperation. Cabin crew, visitor for takeoff. ครับผมเดี๋ยวเครื่องบินจะขึ้นแล้วนะผมพอดีว่าผมจะจับความเร็วของเครื่องบินว่าบินความเร็วเท่าไหร่นะผมมันจะมีช่องท้ายที่จับได้คือ800กว่านะผมแล้วมันก็คือมันไม่สามารถขึ้นในหน้าจอได้เนื่องจากว่าผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยช่วงเวลาเร่งรีบด้วยนะเดี๋ยวจะขึ้นผู้หญิงเป็นคนขับนะผมกัปตันผู้หญิงเป็นคนขับเนาะไม่รู้ผมเห็นผู้หญิงอาจจะมีผู้ชายหรือเปล่าไม่รู้เพราะมีสองท่านแต่แบบว่าพอแต่เขาขับมาปั๊บคือปกติผมจะเห็นเครื่องบินแบบว่าพอขับมาปั๊บเขาจะจอดนิ่งนิดนึงแล้วก็บินขึ้นอันนี้ไม่ครับผมพอเลี้ยวได้องศาเครื่องบินก็ไหลหลายหลายหลายไปแล้วก็เร่งขึ้นเลยก็ขึ้นเลยนะผมช่วงที่เร่งเครื่องขึ้นใบพัดก็ยังอึ้งผมมีความรู้สึกว่าชอบนะผมมันเป็นโมเมนต์อีกสไตล์หนึ่งท่านนั่งท้ายๆเนี่ยจะเป็นความสวยอีกแบบนึงความสวยของการได้เห็นเครื่องยนต์คือได้เห็นว่าเวลาใบพัดมันจะมีใบพัดบินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงประมาณเมื่อกี้ให้ดูแสงไฟในภายในห้องผู้โดยสารแบบสวยจะขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาสุดๆก็เร็วก็ชอบนะก็ประทับใจนะแต่ว่าเพราะว่าช่วงนี้คือต่อไปก็คือเป็นบางกอกอาเวแต่ว่าบางกอกอาเวมันก็คือต้องไปทางใต้เนาะประมาณนี้ก็อาจจะต้องตามโอกาสนะครับผมว่าจะมีหรือไม่มีนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่มาบินแถวอุบลบ้างอะไรเงี้ยเที่ยวบินอุบลก็เยอะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่ามันก็ไม่เสมอไปนะครับผมตอนนี้คือแถวอย่างนครศรีธรรมราชเนี่ยเมื่อก่อนมีการบินไทยแล้วก็วิเจ็ตไทยวิเจ็ตนะผมไปบินลงตอนนี้ก็คือไม่มีน่าจะเกิดว่าการประมูลไม่ผ่านหรือว่าเปลี่ยนสัมปทานอะไรประมาณนี้คิดว่านะไม่มีกันอนาคตก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะประมาณนี้ก็ยังไงฝากผลงานต่อไปด้วยมีอะไรก็สงสัยก็สอบถามกันเข้ามาก็ให้ชมบรรยากาศไปหน้าที่นั่งปรับพนักเก้าอี้ให้ตรงเก็บที่พักขาและเปิดม่านหน้าต่างข้างที่นั่งของท่านและเพื่อป้องกันสัญญา
ช้อุปกรณ์สื่อสารรวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดขณะนำเครื่องลงขอบคุณค่ะ We have started our descent and will shortly be landing. For your safety, please securely fasten your seat belt, lock your tray table, open the window shade, and return your seat back and footrest upright. May we remind you that the use of electronic devices is strictly prohibited during this period. Thank you.เครื่องมาถึงดอนเมืองแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราดูบรรยากาศตอนเครื่องขึ้นตอนเครื่องลงเนาะประมาณนี้ก็ผมก็ถือว่าผมก็ถ้าเราอยากจะนั่งติดหน้าต่างนะครับผมก็คือถ้ามันสามารถถ้าเราจองใน Click.com หรือว่า Telegram ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้เราก็ค่อยไปติดต่อที่เคาน์เตอร์นะครับผมค่อยไปติดต่อเคาน์เตอร์เอานะครับผมมันก็สามารถได้ราคาก็อยู่ที่ข้างหน้าก็อยู่ที่ประมาณ240ถึง73บาทแล้วแต่เราจะเลือกนะผมก็จะใส่กันมาด้วยแต่นกแอร์ผมยังไม่รู้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตในตอนต่อไปนะผมก็คือกระบี่กับเชียงใหม่ผมก็จะนั่งวิเจ็ตกับเอเชียผมว่าจองได้ในราคา166บาทนะผมในราคาที่166บาทแล้วก็240บาทถามตอนนั้นน่ะสามารถจองเลือกที่นั่งได้เลยแต่ทำไมผมถึงไม่เลือกที่นั่งผมต้องรีบกดก่อนเดี๋ยวโปรโมชั่นจะหายประมาณนี้คือบางทีเคยแล้วได้200กว่าบาท240บาทพอเรากดจะไปเลือกที่นั่งปั๊บกลับมาโอ้ไม่ทันแล้วครับผมราคาขึ้นไปพันกว่าบาทเลยไหมคือผมรีบปั๊บผมรีบซื้อก่อนเลยคือไม่มีแพงด้วยอย่างสมมติว่าได้เห็นราคา240บาท160บาทซื้อไปก่อนเลยคือแบบว่าไปไม่ไปก็ช่างอ่ะเดี๋ยวฉันทิ้งก็ได้ประมาณนี้ในราคาเท่านี้เพราะว่าฉันยังซื้อของไว้สัญลักษณ์ก็ยังซื้อได้เลยประมาณนั้นคือแบบซื้อไปแล้วก็ได้ไปพอจะไปกระบี่ปั๊บก็เป็นช่วงมรสุมพอดีไปก็ช่างมันเถอะเรายังไม่เคยไปคิดว่าไปถึงตรงนั้นคงไม่มีมรสุมฝนตกตลอดเวลาหรอกมั้งประมาณนี้คิดนึงให้บวกนะคือทำตรงนี้นะครับผมก็อาจจะช่วยด้วยนะผมคือสิ่งที่ผมทำคลิปขึ้นมาอย่างที่บอกเคยบอกไปหลายๆรอบหลายครั้งแค่จะทุกคลิปเลย1เป็นหน้าที่ของตัวเอง2เพื่อแบ่งปันความรู้กับทุกท่านเป็นไกด์ไลน์นิดๆหน่อยๆหวังว่าพี่ทุกท่านดูคลิปแล้วจะมีความชอบทำให้เกิดรอยยิ้มแต่ข้อเสียในการเราจะซื้อตั๋วซื้อที่นั่งเลือกที่นั่งถ้าเราเลือกแบบ อย่างซื้อกับ Click.com หรือว่า Traveloka เนี่ยมันสามารถเลือกมันจะเป็นแบบแผนผังเครื่องบินให้เราเลยเราจะรู้ว่าเราจะต้องนั่งช่วงไหนมันจะเห็นมันจะโอเคกว่ากับที่เราไปเลือกกับที่สายการบินโดยตรงเนื่องจากว่าสายการบินโดยตรงเนี่ยเขาจะถามเราก็จริงแต่เขาไม่ได้ให้เราดูแป้นพิมพ์ไม่ได้ให้ดูแผนผังของเครื่องบินนะผมเราก็จะไม่รู้แต่เราก็จะนั่นนะผมแต่ถ้าอยากให้วิวสวยๆอย่างที่บอกไปอยากให้ได้วิวสวยๆนะครับนั่งท้ายสุดแต่อย่าไปนั่งท้ายสุดแต่สมมติว่ามีสมมติว่า30แถวอย่าไปนั่งแถวที่30นะผมเพราะว่ามันพิงไม่ได้หมายถึงว่ามันเอ็นเบาะไม่ได้มันพิงได้แต่มันเอ็นเบาะไม่ได้นั่งสัก29อะไรเงี้ยคือเราจะเห็นปีกที่มันจะสวยๆงามๆแล้วก็อย่านั่งตรงลำเลยตรงกลางลำแถวประมาณแถวที่10ถึง12เนี่ยมันจะ10 11 12 13 14ไปเนี่ยมันจะเป็นเอาง่ายๆพูดง่ายๆว่าประตูฉุกเฉินอย่าไปนั่งตรงประตูฉุกเฉินเพราะว่าเราจะไม่เห็นที่มันสวยงามเพราะมันจะเห็นแต่ปีกมันจะไม่สวยคือต้องไปท้ายๆอีกถึงจะสวยนะครับประมาณนี้พอเราลงมาจากดอนเมืองปั๊บผมจะไปรามคำแหงผมจะนั่งรถตู้ไปนะผมใครจะไปรามคำแหงนวมินทร์บางกะปินะครับผมออกไปนั่งรถตู้จะสะดวกกว่าคือมันต่อเดียวจบครับผมมันสะดวกอย่างรามคำแหงนั่งรถตู้ไปลงดอนเมืองก็สะดวกเลยคือเที่ยวเดียวจบ35บาทจบเลยดีกว่ามานั่งรถไฟหลายต่อ30ต่อนั่งรถเมล์ก็3ต่อ4ต่อเสียเวลานั่งรถตู้สะดวกอันนี้ก็คือสะดวกนะถ้าไปสุวรรณภูมิก็นั่งรถแอร์พอร์ตลิงก์มาลงเสร็จแล้วก็ต่อรถเมล์แล้วก็เดินมาอีกหรือว่าจะอาจขึ้นแท็กซี่มาก็มาเลยมันก็สองต่อถ้าถามว่าค่าใช้จ่ายระหว่างไปสุวรรณภูมิกับดอนเมืองในส่วนของผมที่อยู่รามนะผมว่าดอนเมืองถูกกว่าแต่ดอนเมืองจะใช้ระยะเวลาไกลกว่านะผมประมาณชั่วโมงนึงเนาะแต่สุวรรณภูมิมันใกล้ไงมันใกล้แต่ว่ามันก็
ถ้าพูดไปแล้วใกล้แต่เรามาเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคิดว่าเจ้าๆกันในเวลาและเรียกกันนะเจ้าๆกันนะผมประมาณนี้หลังจากที่เคยขึ้นมาเนาะประมาณนี้แหละเดี๋ยวยังไงผมจะไปเชียงใหม่เชียงใหม่จองน้อยไปเชียงใหม่ผมจะไปแล้วก็ไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์ที่นั่นนะท่านใดมีแชร์เรื่องเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าเที่ยวกระบี่มาแชร์ในนี้หน่อยนะครับผมแล้วก็การเช่ารถมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างไรอะไรยังไงค่าประจำยังไงมาแชร์หน่อยนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมได้ความรู้ยังไงผมก็จะมาบอกในคลิปต่อไปคลิปของผมทำผมจะทำอาหารเจด้วยนะผมแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็สัตว์เลี้ยงแล้วก็การเกษตรแล้วก็คลิปธรรมะฉะนั้นแล้วถ้าพี่ๆติดตามก็อย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมมาแบ่งปันผมก็หวังว่าคลิปนี้นะผมจะทำให้พี่ๆทุกท่านเกิดรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเสมือนกับพี่ได้ดูน้องๆได้ดูทุกท่านได้ดูก็แบบเหมือนกับว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งเข้าไปในการเที่ยวนะผมประมาณนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยมีความสุขเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกธรรมนะครับผมแล้วก็มีอะไรก็มาแบ่งปันกันนะผมแล้วผมจะบอกก่อนนะผมท่านใดที่มีกระเป๋าสะพายที่มันหนักๆเป้อย่างหนักผมถ้าเราเดินมาเราเห็นรถเข็นถ้าเราเห็นรถเข็นเอากระเป๋าใส่รถเข็นแล้วก็เข็นรถเข็นไปเลยพอไปถึงทางที่มันจะออกมันจะมีพนักงานอยู่พ่อบ้านแม่บ้านเนาะคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีรถเข็นเรียงรายกันนั่นแหละผมเป็นจุดที่ว่าเก็บรถเข็นเดี๋ยวดูคลิปไปเรื่อยก็จะเห็นนะครับมันจะมีนะครับผมอันนี้ผมก็ถือกล้องด้วยคุยไปด้วยนะผมประมาณนี้พอดีมางานธรรมะมาศึกษาธรรมะนะผมประมาณ 4-5 วันเสร็จแล้วก็จะมีช่วยงานธรรมะด้วยช่วยลงเจยังไงอาบุญกุศลมาฝากพี่ๆทุกท่านนะครับผมประมาณนี้มันจะมีที่จอดรถเข็นก่อนที่จะลงบันไดครับผมจะมีนะครับผมประมาณนี้ไม่ต้องไปถือกระเป๋าให้มันหนักคุณแม่คุณสวนะครับผมก็คือถ้าใครกระเป๋าหนักๆแล้วลูกหลานไม่มาด้วยถ้ากระเป๋าหนักปั๊บใส่รถเข็นเลยครับใส่รถเข็นแล้วเราก็เข็นมาเลยเรื่อยๆก่อนที่มันจะลงไอ้รถไฟบันไดเนี่ยบันไดเลื่อนเนี่ยมันจะมีที่เก็บรถเข็นอยู่ครับผมฉะนั้นแล้วสะดวกสบายนะครับผมมันจะมีรถเมย์นะผมมีรถเมย์หลายเที่ยวเลยนะครับผมก็จะเดินออกไปมันจะมีป้ายบอกนะผมว่าเราจะไปตรงไหนแต่ผมจะไปนั่งรถตู้เนี่ยผมก็จะไปเรียกว่าไปทางเดียวกับที่ว่าไปรถไฟสายสีแดงนะผมประมาณนี้เราก็จะไปตรงนั้นแหละไปรถไฟสายสีแดงแต่ผมจะเดินออกไปผมจะไม่ขึ้นรถไฟเพราะว่ามันก็ประมาณ 3-4 ต่อประมาณเนี้ย3ต่อก็เลยรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายเยอะกว่าแล้วก็ไม่สะดวกสบายเหนื่อยกว่าด้วยถ้าค่าใช้จ่ายเยอะแต่ว่าให้ความสะดวกสบายและรวดเร็วกว่าก็โอเคไงนะครับผมประมาณนี้แม้พอเราเดินมาปั๊บเนี่ยมันก็จะมีป้ายบอกว่าไปตรงไหนว่าไปยังไงนะผมผู้โดยสารขาเมื่อก่อนผมงงนะผู้โดยสารขาเข้าขาออกมันคืออะไรนะผมขาออกก็คือว่าเรามาสนามบินเนี่ยเราจะไปเชียงเยออุดอนเมืองใช่ไหมเราจะไปอุบลเราก็จะแบบว่าเขาจะได้ว่าขาออกเราเพื่อจะเดินทางออกไปไงแต่ถ้าขาเข้าก็คือว่าจากอุบลมาดอนเมืองพอมาถึงสนามบินดอนเมืองปั๊บเนี่ยเขาจะเรียกว่าขาเข้าพนักงานขาเข้าเรียกว่าผู้โดยสารขาเข้ากับขาออกเมื่อก่อนงงแล้วดูป้ายก็จริงแต่ว่าเรางงอ่ะทำยังไงอ่ะทีนี้ไปเช็คอินไม่เป็นไม่ต้องสนใจครับเช็คอินไม่เป็นแล้วก็ไปหาประชาชนจุดประชาสัมพันธ์เลยถามเขาเลยนะผมรอบนี้ผมถามเขาเนี่ยมีห้องน้ำมีรถไฟที่เราจะไปสายสีแดงเนี่ยขึ้นไปตามป้ายเขาเลยนะผมถ้าอาจจะไปรถเมล์ถ้าไปรถเมล์อย่ามาตรงนี้นะผมคือเดินออกตรงประตูก็ออกตรงไปเลยนะผมออกอย่างเดียวตรงประตูไปอย่างเดียวมันจะมีป้ายบอกนะผมมันก็จะมีจุดบอกว่ารถเมล์จะอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนั้นแหละมันจะเป็นจุดผมจำประตู5กับประตู6ถ้าผมจำไม่ผิดประตู5ประตู6นะผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยววันที่3กันยาสิ3กันยาผมก็จะเดินทางกับอุบลเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้นี่แม้เราเดินขึ้นไปเลยน่าสิอันนี้ผมจะนั่งนกแอร์ไปแต่ตอนนี้ยังจองที่นั่งยังไม่ได้เดี๋ยวใกล้ๆวันที่เดินทางดูซิว่าจะได้ที่นั่งไหม
จะพยายามไปเร็วๆเพราะว่าจะไปเลือกที่นั่งข้างหน้าเดี๋ยวจะไม่ได้ติดหน้าต่างเพราะว่าจุดประสงค์คือเราทำคอนเทนต์ไงทำคอนเทนต์แล้วอยากได้นั่งติดหน้าต่างถ้าไม่ได้ทำถ้านั่งทำคอนเทนต์แล้วไม่ได้นั่งติดหน้าต่างเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรเหมือนรอบคลิปก่อนหน้านั้นมีอยู่คลิปนึงที่ไม่ได้นั่งติดหน้าต่างคิดว่าจะนั่งติดหน้าต่างไม่ได้นั่งครับประมาณนี้เรายอมซื้อแต่ไม่ได้ไปขอพนักงานคือยอมซื้อเพราะว่าพนักงานบางคนบางท่านเขาก็เข้าใจไงเข้าใจเราแล้วก็น่ารักพนักงานบางท่านเขาก็ไม่ได้เข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยมันเนาะมันทุกอย่างมันเป็นนานาจิตังนะผมมันเป็นนานาจิตังด้วยระบบด้วยไปหลายอย่างแต่บอกอย่างนี้กันว่าได้เหตุปัจจัยหลายอย่างไหมพอเราตรงมาปั๊บเลี้ยวขวาไปเลยมันจะไปหลังรถไฟแล้วก็จะออกไปข้างนอกนะครับผมให้ดูบรรยากาศไปเดี๋ยวมันจะเป็นแต่ถ้าเราลงไปเราขึ้นมาไม่ได้นะบอกก่อนนะขึ้นมาได้สิแต่มันก็จะแบบว่าเปิดยากนิดนึงเพราะว่าประตูมันล็อกจากข้างนอกเปิดได้ลืมไปเปิดได้เพราะว่าเขาทำระบบใหม่แล้วเมื่อก่อนไม่ได้ถ้าเราขึ้นไปจะเป็นอีกฝั่งนึงก็จะเป็นไปรถไฟแต่ผมอันนี้ผมจะไปรถตู้เนาะออกไปรถตู้ประมาณนี้ไหมแล้วก็ผลักออกไปเลยนะครับผมผลักออกไปเลยแล้วเราก็ออกไปเลยนะครับผมแล้วก็เดินออกไปตามช่องของมันเลยนะจะมีประตูมีป้ายรถมีก็คือง่ายสังเกตไม่ยากคือสะพานลอยสีส้มฟ้านะผมถ้าสะพานลอยสีฟ้าใช่เลยครับผมประมาณนั้นแหละนะผมก็ขอบพระคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ